ายอย่างนี้เลยค่ะเราก็ไปใส่ที่ต้นพริกของเราเลยค่ะเพื่อนๆเร่งเขียวเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเขียวจริงค่ะติดดอกดีแล้วก็เขียวมากติดดอกออกผลอย่างง่ายๆเลยทำนี้เลยค่ะทุกคนว้าวดูพริกแม่ก้อยค่ะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆดูตอนนี้สิโอ้โหเม็ดทั้งอวบทั้งใหญ่ดอกก็ตึมสูตรกำจัดมดแบบง่ายๆค่ะกำจัดแบบตายเรียบยกรังยกสวนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้เลยค่ะกำจัดถึงรังเลยค่ะเพื่อนจ๋าโอ้เยอะจริงเยอะจริงดอกเยอะดอกเยอะใบยอดก็เยอะโอ้แสดงว่ารากเดินดีค่ะเพื่อนพร้อมติดดอกออกผลให้กับเราเลยค่ะติดต้นสูตรนี้แหละค่ะเพื่อนฟักทองโตแล้วค่ะเพื่อนภูมิไปเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวแบบรวดเร็วค่ะเร่งดอกเร่งผลนะคะแก้อาการโรครากเน่าโคนเน่าใบช้ำใบจุดใบด่างนะคะต้นไหนนะคะอยากให้ระเบิดรากโตเร็วๆค่ะด้วยสิ่งนี้กันเลยนะคะต้นไหนที่โทรมๆนะคะไม่ติดดอกออกผลนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแก้พืชใบหงิกใบงอแถมสูตรนี้นะคะยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบถาวรทะลุลงดินเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะมีแค่อย่างเดียวค่ะพืชงามจนตะลึงเร่งการติดดอกออกผลนะคะเร่งเขียวแบบรวดเร็วทันใจนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะพืชของเราจะมีอาการใบช้ำใบเน่านะคะใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะแก้ปัญหาง่ายๆนะคะด้วยถ่านกันเลยนะคะนะคะมีและธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมกำมะถันและยังมีสารซิลิก้าซิลิคอนค่ะในถ่านนะคะยังมีแคลเซียมด้วยนะคะเร่งดอกเร่งผลระเบิดรากค่ะเร่งใบเร่งยอดเร่งเขียวพืชโตเร็วสวยทันใจทุกฤดูกาลนะคะไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวนะคะจำดีจริงค่ะและถ่านนะยังเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เลยค่ะเพื่อนๆก็นำถ่านนะคะไปทุบนะคะให้ละเอียดเลยนะคะหรือจะปั่นก็ได้นะนี่ไม่ควรทั้งทุบทั้งปั่นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆโลโซเดียมกลูตาเมตค่ะและน้ำยาล้างจานค่ะน้ำสะอาดนะคะหรือน้ำซาวข้าวได้เลยที่ไหนนะคะไม่ต้องขาหนูมีน้ำซาวข้าวค่ะเราก็ใส่น้ำซาวข้าวลงไปเลยค่ะน้ำซาวข้าวในช่วงเช้าไม่ควรเทลงไปเลยนะอยู่ที่ประมาณครึ่งแก้วนะคะเร่งเขียวแบบง่ายๆเลยคนไหนคะเพื่อนๆก็ใส่ถ่านลงไปเลยนะคะถ่านตำละเอียดค่ะป้องกันอาการโรครากเน่าโคนเน่าพืชใบเหลืองเป็นกันเยอะค่ะช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะเพื่อนๆเกิดเชื้อราทางดินนะเพื่อนๆค่ะแก้ไขปัญหาง่ายๆด้วยถ่านเลยค่ะใส่ถ่านลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆใส่ถ่านลงไป1ช้อนนะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบง่ายที่สุดเลยค่ะสูตรนี้เห็นผลจริงนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะท่านไหนที่ปลูกผักสลัดนะคะจะพบว่าใบพืชนะจะมีอาการใบเน่าใบเปื่อยใบยุ่ยนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะดอกเร่งผลก็สูตรนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสูตรที่1แบบเพียวๆใส่ถ่านลงไปแล้วก็ตักเลยค่ะไปราดรดเลยต้นไม้ต้นไหนไม่งามช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะดินจะเป็นกรดค่ะเพิ่มด่างแบบง่ายๆค่ะด้วยถ่านเลยค่ะเพิ่มด่างค่ะเพื่อนฐานช่วยได้เลยตูมแล้วสูตรนี้เลยค่ะกำจัดเพี้ยไฟไรแดงไรขาวมดดำมดแดงที่อยู่ในดินนะคะกำจัดได้ด้วยค่ะขาต้นไม้ของหนูผักของหนูเหลืองมากค่ะแม่ก้อยขอด่วนๆค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆรู้เลยค่ะรู้ทางดินด้วยนะคะแม่ก้อยพาเพื่อนทำสูตร2แบบเข้มข้นนะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงค่ะของดำดีจริงค่ะเพื่อนๆจ๋าฐานเลยสูตรฐานแบบเข้มข้นนะคะเพื่อนๆจ๋าน้ำนะเราเพิ่มไปอีกช้อนนึงค่ะเป็น2ช้อนนะคะต่อน้ํา 2-3 ลิตรค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยฐานดีจริงค่ะเพื่อนๆป้องกันเชื้อโรคเชื้อราระเบิดรากกันอย่างง่ายๆนะคะต้นไหนที่จะเน่าๆนะคะเนื่องจากมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักหลายท่านนะคะแม่ก้อยขาช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันนานมากๆต้นไม้ของหนูมะละกอผักของหนูนะคะเน่าหมดแล้วค่ะทํายังไงคะใช้สูตรนี้นะคะหยุดการระบาดของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียนะคะมีฤทธิ์เป็นด่างค่ะฐานในดินเนาะเป็นกรดเนาะเพื่อนๆช่วยด้วยสิ่งนี้เลยอันดับต่อไปนะคะเร่งรากค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะ1ช้อนค่ะใส่ลงไปเลยกำจัดเชื้อโรคเชื้อรากำจัดมดนะคะด้วยน้ำยาล้างจานเลยนะคะเราใส่ไปนะคะ2ช้อนเลยนะคะเนื่องจากฝนตกเยอะนี่หอยทากก็ระบาดดีๆค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นเลยค่ะตักใส่เลยค่ะเพื่อนๆ
หยุดการระบาดของเชื้อโรคเชื้อรานะคะเพื่อนจ๋าพืชเขียวโตเร็วทันใจโอเคนี่ไปฟอกกี้นะคะไม่ก็ใช้เศษผ้ารัดไว้แบบนี้นะคะจะได้ไม่อุดตันนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสูตรแบบเร่งด่วนนะคะเร่งเขียวเร่งการแตกใบแตกยอดค่ะฐานดีจริงค่ะเพื่อนนี่ฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นไว้เลยนะคะเดี๋ยวก็ค่ำแล้วเดี๋ยวนอนผีเสื้อตอนกลางคืนเขาจะมาค่ะเพื่อนจ๋าไล่นอนผีเสื้อแก้โรคแคนเกอร์ในพืชตระกูลมะนาวก็ได้นะคะเพื่อนจ๋านี่ต้นอะไรคะไม่ก้อยค่ะ2ใบนี้มะกรูดนะคะแล้วก็ฉีดพ่นที่หน้าดินด้วยค่ะเพื่อนจ๋านี่เห็นลับนะคะต้นไม้ที่บ้านไม่ก้อยนะคะสวยๆงามๆฝนตกนะคะก็ไม่มีเชื้อโรคเชื้อรามากวนนะคะเราใส่ถ่านปนลงไปอย่างนี้ด้วยค่ะเพื่อนเติมน้ำสะอาดมา1ถ้วยอย่างนี้เลยอยากเขียวๆแบบไวๆนะคะให้เพื่อนๆเพิ่มสิ่งนี้ด้วยนะผงชูรสคาร์บอนโซเดียมกลูตามีนใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็ไปราดรดต้นไม้ของเราเลยต้นสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคนะคะแถมยังกำจัดหอยทากนะคะไล่มดไล่แมลงได้ด้วยค่ะมารดอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเร่งการแตกรากฝอยบอนสีนะคะสีสวยสีสดแข็งแรงดูการแข็งแรงมากๆโอ้ดูนี่สวยทุกฤดูเลยนี่ขนาดหน้าฝนค่ะโอ้เยอะจริงค่ะมดเยอะมากๆกำจัดง่ายๆด้วยสูตรนี้นะคะทุกคนขอสูตรกำจัดมดแบบเร่งด่วนค่ะแม่ก้อยขาทำแป๊บเดียวรู้เรื่องเห็นผลกันเลยโอ้โหเวลาไล่มดนี่หารังด้วยนะคะเพื่อนคะโอ้เยอะจริงเยอะจริงนะทุกคนโอ้เห็นผลไหมคะแม่ก้อยสูตรนี้เลยค่ะกำจัดมดแบบเร่งด่วนนะคะมดดำมดแดงทุกชนิดนะคะทั้งในบ้านและในสวนค่ะทำใช้เลยค่ะทุกคนเห็นผลจริงไม่ต้องรอนานค่ะยิ่งเลยค่ะเพื่อนดูและสำหรับสัดส่วนนี้นะคะผสมต่อน้ำ10หรือ20ลิตรนะคะได้เช่นกันนะคะลงไปเลยของดำของดีคู่สวนเลยค่ะถ่านเลยค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนลาดรสเลยค่ะง่ายอย่างนี้เลยให้เพื่อนทดลองทำได้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะติดดอกออกผลดกๆเยอะๆเลยค่ะเพื่อนปลูกกล้วยไม้ค่ะแม่ก้อยขาไม่เคยเห็นดอกเลยแถมช่วงนี้ฝนตกนะคะกล้วยไม้ของหนูก็ใบช้ำใบเน่านะใช้สูตรนี้เลยนะคะเลี้ยงให้กล้วยไม้ของเรานะแทงหน่อใหม่ไวๆใบเขียวแข็งแรงทำยังไงคะไม่ก้อยขาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเตรียมถ่านมาเลยค่ะที่เราทุบไว้ค่ะเพื่อนค่ะนี้เลยเราก็ไปใส่ที่โคนต้นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนไหมไปเลยเร่งรากเร่งเขียวนะคะของดีค่ะเพื่อนถ่านเนี่ยแล้วเราก็ใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆราดทางดินได้เลยให้ปุ๋ยกล้วยไม้นะคะแนะนำให้ช่วงเช้านะคะนี่จากต้นที่โทรมๆกลับมาติดดอกดีรากแข็งแรงแทงหน่อไว้ค่ะเพื่อนและสำคัญนะคะอย่าลืมใช้เป็นปุ๋ยทางใบด้วยค่ะเพื่อนปุ๋ยทางใบนี่ฐานดีจริงค่ะฉีดพ่นเลยฉีดพ่นเป็นละอองนี่ดีมากๆนะคะเราเรียกว่าเป็นปุ๋ยน้ำค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยใบใต้ใบนะคะแล้วก็เน้นไปที่รากเลยเพื่อนดูผลงานโอ้ทั้งรากอ่ะเห็นรากไหมคะเขียวๆแล้วก็หน่อใหม่ค่ะเพื่อนโอ้ดูใครปลูกมะเขือคะไม่ได้กินค่ะไม่ก้อยขาสูตรนี้เลยเพื่อนๆนี่ต้นสมบูรณ์แข็งแรงดอกใหญ่ยอดสวยนะคะนี่ใบแข็งแรงนี่เราก็ใช้สูตรนี้ค่ะเพื่อนๆปุ๋ยถ่านของเราค่ะโดยที่หน้าดินอย่างนี้เลยนะโอ้ของดีจริงอะค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยเราใช้ปุ๋ยน้ำค่ะลาดรดเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ดีจริงแชร์เก็บไว้เลยค่ะบอนสีกอใหญ่ๆโอ้ใหญ่มากลาดรดในสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมนี่เพื่อนๆนี่แม่ก้อยก็มาเติมถ่านอย่างนี้เลยนี่จากกล้วยไม้ซูมๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยก็มาเติมถ่านอย่างนี้แหละเพื่อนๆดูรากนี่แข็งแรงมากโอ้ระเบิดรากเติมนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราค่ะเพื่อนๆสุดยอดเลยโอ้สีโพเลยค่ะแม่ก้อยเห็นมดแวบๆเพื่อนๆดูโอ้นี่รากต้องเดินดีนะคะพืชค่ะเพื่อนๆแสดงว่าน้องได้รับสารอาหารดีค่ะพืชถ่านนี่ได้ทั้งสารอาหารครบมากๆนี่หลายท่านจะไม่รู้เลยนี่กำจัดมดได้ด้วยดูนี่รากมาถึงตรงนี้เลยสิพ่อเลยค่ะปลูกมะลิไม่เคยเห็นดอกเลยค่ะแม่ก้อยสูตรนี้เลยจ้าเพื่อนถ่านดีจริงนะคะพรวนดินเลยแล้วก็เติมถ่านลงไปค่ะเร่งเขียวเร่งใบเร่งยอดง่ายนิดเดียวโอ้มะละกอตัวนี้ก็ติดดอกติดผลแล้วค่ะเพื่อนสูตรนี้นะคะช่างเลยนี่เร่งจับดอกดีนะคะไล่เพลี้ยไล่แมงมุมก็ได้ค่ะเพื่อนๆดูแมงมุมด้วยนี่
เป็นการง่ายๆนะคะหลังฝนตกก็มาฉีดสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆกันโรคแคนเกอร์ด้วยนะคะเพื่อนจ๋าแก้ใบเหลืองใบหงิกงอค่ะเพื่อนโอ้หนาวมะนาวฮอลแลนด์ไม่ก้อยงามงามค่ะเพื่อนๆติดดอกแล้วนะติดผลแล้วดูต้นเล็กๆกำลังน่ารักเลยค่ะด้านรถสูตรนี้เลยค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเร่งการติดดอกออกผลนะคะแล้วรถที่หน้าดีเลยค่ะเพื่อนชอบชื้นนะคะแต่ไม่แฉะนะคะมะละกอค่ะเพื่อนรถเลยไม่ก้อยงามมากค่ะทุกคนนี่ผลอ่อนๆก็มีติดทั้งดอกติดทั้งผลค่ะดูเพียบเลยใบเขียวแข็งแรงไม่เป็นโรคนะคะมดไม่มากวนค่ะทุกคนยอดเลยอ่ะดูๆมะม่วงก็กำลังแตกตาดอกมะละกอก็กำลังดกๆเลยทุกคนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฐานดีจริงค่ะ